ครับศักดิ์ศรีดีกรีโปรโมเตอร์ด้วยกันทั้งคู่ครับครับก็เป็นโปรโมเตอร์ต่างศึกต่างเวทีครับแต่ว่าแม้จะต่างเวทีก็มาเจอกันที่7สีจนได้ยกสุดท้ายครับขออภัยครับยกที่4ยก4ยก4ครับดูครับ3ยกผ่านไปแล้วตอนนี้เรียกเรตติ้งเรียกเสียงเชียร์ครับในมุมของตัวเองแดงหรือน้ำเงินติดตามครับยกที่4ก็สมราคาแน่นอนแล้วนะครับยกนี้ดูเลยครับมาครับหมัดหมัดมาก่อนแล้วหัวใจนะดีทั้งคู่ครับแต่ว่าใครจะโดนแบบจังๆแล้วหงายท้องไปเลยนั้นไม่ทราบนะครับหัวเข้าไปต่อยมาครับถลุงลำตัวต้องโดนสวนโอโรโน่คนละทีตอนนี้ครับมาดูกับยิงหมัดขวาครับเจาะล่างแลกคนละหมัดด้านใครจะตีได้ขาครับยังตีกันไม่ได้เต้งเข่าขวาพอได้เต้งเข่าซ้ายสับโอ้โหขวาครับลูกนี้หนักโอ้โหชนิดใครดีใครอยู่เลยครับทีมงานจอมโหดครับต่อยสมัยบอกสั่งให้เร่งนักมวยก็เร่งอยู่แล้วครับไม่ต้องสั่งก็เดินนะครับจอมโหดอัตโนมัติเลยครับโอ้โหฟิตไม่ถึงยุ่งทันทีครับใครเชื่อไปไหนนะครับใครเชื่อไปเดี๋ยวลุกดึงมาตีครับจอมโหดไม่มีใครถอยแล้วครับเข้าทำได้ทุกจังหวะครับตีเข่าจอมโหดไอ้เข่าซ้ายพลิกออกมาพลิกออกมายกเข่าอย่ายุ่งอย่าช็อตนะครับสถานการณ์อย่างนี้กันลุยครับข้างล่างสั่งให้จอมโหดลุยเข้าไปใหม่เพราะว่าเป็นช่วงที่ดูเหมือนว่าการเดินอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดผลงานมาโอโรโน่ตั้งไม่ติดที่มุมแดงโอ้นี่ครับสมรักพันธ์สิครับเจ้าบ้านไม่ทราบเชียร์ใครครับเชียร์มุมน้ำเงินครับอยู่ตรงกลางครับแต่ว่าเชียร์นั้นลุ้นเลยครับเอาครับเสียบซ้ายดูครับเสียบขวาคืนหมุนหมุนหมุนอ้าวแยกครับแยกก่อนแยกก่อนโอ้กรรมการนี่เหนื่อยเลยครับก็เป็นยกที่เข้มข้นอีกยกครับโอ้หมัดขวาครับเตะไปเหมือนกันโอโรโน่แล้วก็เข้าไปป้องในจอมโหดโอ้โหโหมมากนะครับยกนี้จอมโหดยกที่อยู่ฮะยังเหลือยกหนึ่งโอ้ดันแล้วแทงครับแทงโอ้โหไม่ดูไม่ได้ครับดูครับดูผลงานดูความพอใจหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่มอนิเตอร์บางไปนะมอนิเตอร์บางไปเดี๋ยวประกาศคะแนนไม่ได้ยินขอเพิ่มนิดหนึ่งมอนิเตอร์นะหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพช้ามาแล้วครับแหมพูดปั๊บมาปุ๊บนี่ครับผักสองโอโรโน่ซัดก่อนครับช่วงต้นๆ นี่ครับเอาคืนครับขวาเจอซ้ายซ้ายเจอขวาคนละศอกครับแล้วหลังจากนั้นดูครับมาเลยครับใครถอยถือว่าไม่แน่ครับปักหลักชนกันเลยครับ1 2นะครับต่อยก่อนจอมโหดแล้วคว้าครับใส่กันมาเต็มๆ2ยกโอ้ต้องลุ้นถึงยกสุดท้ายครับก็ลุ้นกันถึงฎีกาเลยครับมวยคู่นี้ผ่านไป4ยกนั้นก็ติดดาวให้ได้แล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายต้องลุ้นกับรางวัลดูเดือดประจำสัปดาห์นั้นเห็นครับก็เชื่อเหลือเกินว่ายกสุดท้ายนั้นทั้งโอโรโน่และจอมโหดไม่มีใครถอยให้ใครแน่ครับดูนะครับจะเปิดศึกชนเรียกว่าคนชนคนแน่นอนครับก็ต้องลุ้นกับรางวัลดูเดือดประจำสัปดาห์รางวัลดูเดือดแห่งปี1ล้านบาท
ก็ยังมีโอกาสลุ้นกับนักมวยทุกคนจนกระทั่งถึง31ธันวาคมปี52ครับดูคู่ที่3ยกสุดท้ายครับโอโรโน่มุมแดงจอมโหดน้ำเงินครับโอโรโน่นี่จากอำเภอพยุศรีสะเกษทางด้านจอมโหดนี่จากพรหมคีรีนครศรีธรรมราชครับ4ยกผ่านไปดูว่าสภาพร่างกายยังเปรี้ยนะครับดูครับยกสุดท้ายโอ้โหหมัดมาใช้ครับจอมโหดโอโรโน่ไม่สนใจครับต่อยได้ต่อยไปเลยมวยเข่าเลยครับไม่กลัวหมัดเอาเลยครับแรกได้เสียไปเลยครับใครหงายทองครับใครหงายทองโอ้โหโอ้โหดูครับแม่ใส่กันลืมเจ็บปวดจริงๆครับนะครับจิ้งหมัดขวาสับศอกครับมีศอกเหมือนกันครับโอโรโน่โจมเข่าโอ้โหครับตอนนี้จอมโหดต่อยบนเวทีนี่ปล่อยเต็มที่ครับหมัดสุดเวียงครับแหมโอโรโน่ก็ไม่มีเกียร์ถอยครับใครเป็นโรคหัวใจระวังหน่อยครับใครที่เป็นโรคหัวใจและแอบเชียร์ไว้แอบเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งเอาไว้ระวังตัวหน่อยครับพี่เลี้ยงนั้นเหนื่อยทั้งสองมุมนะพี่เลี้ยงนี่เหนื่อยพอๆกันทั้งมวยไปแล้วนะครับโอโรโน่อ้าวโดนล็อกครับโดนล็อกโอ้ลูกนี้ลูกแสบโอ้โหเอาครับตอนนี้ต้องหันไปมองพี่เลี้ยงครับโอโรโน่งัดลูกแสบๆมาใช้ช่วงปลายนะครับไม่เอาแล้วครับเตะซ้ายแล้วบอกไม่เอาแล้วก็พอแล้วเอาแล้วครับต้องลุ้นไปที่กรรมการอีกแล้วครับสามท่านให้คะแนนเปลือกตาขวาของโอโรโน่นั้นเกือบปิดนะครับโอ้โหนี่สั่งพอแล้วครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งครับทั้งฝั่งของโอโรโน่และฝั่งของจอมโหดข้างล่างเหมือนกันหมดเลยครับพอใจกับผลงานทั้งสองมุมฮะทั้งพี่เลี้ยงแล้วก็นักมวยก็วัดไปที่กรรมการแล้วก็จะออกคะแนนอย่างไรคู่นี้ครับก็ถือว่าแม้จะพูดถึงความเสียดายก็นึกเสียดายครับในฝั่งโอโรโน่ครับนี่ครับโบกมือในฝั่งจอมโหดเอาละครับลุ้นครับนาทีระทึกใจครับครับเจ้าลุ้นลุ้นดูครับสุรัตน์สร้อยกระจ่างบนเวทีถึงลุ้นครับยมศักดิ์สมภาคนแรกครับหาวุฒิปุ้งสำราญเชิดชัยครับคนสุดท้ายแล้วชูมือไปทางมุมโอ้เอาละครับจอมโหดสมหมายมุมน้ำเงินครับเป็นฝ่ายได้ตามชูมือชนะคะแนนไปโอ้โหเข้มข้นดุเดือดสมราคาแล้วก็สมศักดิ์ศรีจริงๆครับมีรางวัลมอบให้